ฟ้าจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยราชกุมารีพระองค์ได้ทรงเสด็จขึ้นอรหันต์พระนิรันดร์ขอทุกคนทรงพระเจริญพร้อมๆกันทรงพระเจริญพร้อมๆกันพร้อมๆกันดังๆขอเสียงดังพระองค์ท่านเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงตาได้ทำหน้าที่แม้แต่วันที่หลวงตาเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานองค์ท่านก็อยู่บริเวณกุฏิหลวงตาอยู่ท่ามหลวงตาโดยตลอดนี่คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมองค์เล็กซึ่งเป็นลูกสาวพูดภาษาบ้านๆเราเรียกว่าลูกสาวของหลวงตาหลวงตาก็ให้ความเมตตาอย่างสูงสุดและองค์ท่านก็ได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นยอดกตัญญูถือท่านองค์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านมีพ่อสองท่านก็คือ1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อทางโลกให้เกิด2พ่อในทางธรรมคือองค์พระแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นพ่อผู้ได้สอนอรรถสอนธรรมสอนคุณงามความดีพวกเราผู้เป็นพระสงฆ์นิกรปลื้มใจสุดที่จะประมาณได้ขอพวกเราทรงพระเจริญพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่องค์พระแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาภูยานสัมปันโนเข้าสู่แดนอนุปาสสีสนิพานหรือก่อนหน้านั้นองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระองค์ท่านได้เสด็จดำเนินมาพระราชดำเนินมาที่วัดป่าบันตาโดยตลอดทั้งดูแลเรื่องยาดูแลเรื่องความไม่สบายของหลวงตาไม่ว่าจะเป็นที่พักที่อยู่ที่อาศัยตลอดจนหยุดยาองค์ท่านจะดูเองและองค์ท่านเป็นหัวหน้าคณะแพทย์ที่ได้ถวายการรักษาของหลวงตาทรงพระเจริญพร้อมๆกันทุกคนตลอดเส้นทางทรงเสด็จพระองค์ทรงพระเจริญพร้อมๆกันไปตลอดเส้นทางในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพสวายสรีระสังขารของพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนพรุ่งนี้ในเวลาประมาณ9โมงผู้แทนเจ้าฟ้าชายตลอดจนหม่อมศรีรัตน์จะมาถวายพวงมาลาบริเวณที่หน้าพระเมรุองค์หลวงตาต่อจากนั้นเวลาประมาณ 17:00 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์เสด็จมาที่ประบันตาเพื่อถวายสรีระสังขารของพระองค์ตามตลอดสายทางที่ญาติโยมเห็นรถยนต์พระที่นั่งของทูตองค์เล็กขอทุกท่านทรงพระเจริญไปพร้อมๆกันตามรายทางที่พระองค์เสด็จไปทรงเสด็จพระองค์ด้วยความเคารพนั่งอยู่นั่งดูให้ทุกคนที่เข้ามาแล้วขอความกรุณานั่งนั่งนะเข้ามาแล้วนั่งอย่ายืนนะให้ความเคารพองค์แม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวของเรานะทุกคนนั่งนั่งลงได้เห็นทุกคนได้เห็นพระเมรุของหลวงตาขณะนี้สรีระร่างขององค์พระแม่ครูบาอาจารย์สังขารขันธ์ที่เราได้เห็นอยู่ในหีบศพนี้คือสังขารขันธ์ของพระอรหันต์เรากราบอยู่ข้างล่างกับกราบอยู่ข้างบนก็เหมือนกันนะให้ใจเราได้ถึงให้ใจเราได้รึกให้ใจเราได้เห็นได้รู้ในตัวเรามีสติอยู่กับตัวถือว่านั่งเงียบๆนั่งเงียบๆแล้วก็ทำสมาธิถวายองค์พระแม่ครูบาอาจารย์ลูกตาของเราไปพร้อมด้วยก็ได้นะทุกคนที่จะได้เห็นว่านี่คือพระเมรุของหลวงตาหลวงตาวางอยู่บนจิตกาธานเรือนร่างของหลวงตาอยู่บนนี้แล้วทุกคนขอให้นั่งด้วยความสงบนั่งสมาธิพนมมือไหว้ก็ได้นะให้ทำอย่างนี้สำรวมกายวาจาใจของเรานี่คือสรีระสังขารขององค์พระอรหันต์มหาบัวหลวงตามหาบัวมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เราได้เห็นกันเต็มที่ทุกๆคนรอบๆด้านทางเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ทุกคนนั่งได้แต่อย่าล่วงล้ำทางรั้วสแตนเลสเข้ามาให้อยู่บริเวณรอบๆบริเวณถวายความเคารพท่านอย่างสูงสุดวัดประบันตาดเป็นวัดเงียบๆเป็นวัดสงบๆทำเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่
สมัยท่านมีชีวิตอยู่ก็เงียบๆสงบเรียบร้อยไม่มีอะไรพลุกพล่านวุ่นวายฉะนั้นญาติโยมทุกท่านที่อยู่บริเวณรอบๆขอความกรุณาให้นั่งและถวายความเคารพด้วยการสํารวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรวมกันและตั้งสติระลึกพุทโธเป็นองค์คุณธรรมไว้ในจิตใจของเราระลึกถึงธรรมโมระลึกถึงสังฆานุสติคือสังโฆระลึกถึงองค์พระครูบาอาจารย์ของเราขณะนี้เป็นที่อัศจรรย์มากๆก็คือว่าแดดไม่มีอัญเชิญสรีระร่างขององค์หลวงตาตั้งแต่เช้าอาตมามาอยู่วัดประมาณตาตั้งหลายวันมีแดดเปรี้ยงเปรี้ยงทุกวันวันนี้ไม่มีแดดเลยเป็นที่อัศจรรย์เป็นอย่างมากอัศจรรย์จริงๆถือว่าเป็นบุญบารมีของพระแม่ครูอาจารย์หลวงตาปกเกล้าปกกระบอกพวกเราปกหัวปกเกล้าศีรษะของพวกเราอย่างคำที่ว่าเอานั่งทุกคนให้นั่งให้นั่งทุกคนให้ถ้าจะดูสรีระสังขารดูพระเมรุตาก็ขอความกรุณาหาที่นั่งให้เรียบร้อยหาที่นั่งให้เรียบร้อยส่วนใครที่ยังจะพลุกพล่านเดินไปเดินมาอยู่ยังไม่มีที่นั่งหรือว่าไม่ประสงค์จะนั่งก็ขอความกรุณาถอยออกไปห่างๆให้ท่านผู้ที่มีความที่จะคิดจะนั่งปฏิบัติบูชาถวายองค์หลวงตาขณะนี้ต่อไปนี้เราจะเปิดเทศธรรมะหลวงตาให้ฟังนะเป็นธรรมะหลวงตาให้ฟังถือว่านั่งสมาธิปฏิบัติบูชาหลวงตาอาตมาพูดจนตายไป500ชาติก็ไม่ได้เท่ากับหลวงตาเทศวินาทีเดียวฉะนั้นองค์หลวงตาของเราสำคัญที่สุดฉะนั้นให้ทุกคนนั่งเป็นที่เป็นทางและทางวัดของเราจะเปิดพระธรรมเทศนาขององค์พระแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาของเราให้ท่านทั้งหลายได้ฟังและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิถวายองค์พระแม่ครูบาอาจารย์ของเราด้วยความเคารพอย่างสูงสุดนี้เป็นการปฏิบูชาฉะนั้นเราบูชาทั้งสองอย่างคืออภิบูชามาทำโครงทานถวายเงินสร้างคังหลวงนะถวายเงินสร้างซื้อทองคำเข้าสู่ท้องพระคังหลวงแล้วก็ยังไม่พอถือว่าหลวงตามีเจตนารมณ์ให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยฉะนั้นเรามาทำสองอย่างคือทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาด้วยโดยเฉพาะอันหลังสุดนี้เป็นเป้าหมายของหลวงตาอยากให้ทุกคนมีจิตใจสงบเรียบร้อยมีจิตใจใสๆเหมือนกับบัวที่พ้นน้ำอย่างที่ปลูกอยู่รอบๆพระเมรุของหลวงตานั่นเองฉะนั้นญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ปรารถนาจะนั่งฟังพระธรรมเทศนาของพระแม่ครูอาจารย์หลวงตาของเราก็จงจับจองหาที่นั่งที่สมควรเหมาะสมก็แล้วกันทางเจ้าหน้าที่ของเราจะเปิดพระธรรมเทศนาของหลวงตาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นธรรมเทศนาในยามวาระที่องค์หลวงตาได้ถูกอัญเชิญสรีระสังขารมาบนพระเมรุเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นทุกคนจงสำรวมกายวาจาใจนะให้ทุกคนที่เดินขวักขวายไปมากันอยู่ไม่รู้ว่าจะหาที่อยู่ตรงไหนก็หาที่เหมาะๆก็แล้วกันนั่งทางเจ้าหน้าที่ทางคณะสงฆ์วัดประมาณตาลอาจจะให้บรรยากาศของวัดประมาณตาลกลับสู่บรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมเหมือนเดิมแม้จะมีคนมากมายสักเพียงไหนก็แล้วแต่บรรยากาศแห่งความสงบก็ยังคงปรากฏอยู่ที่วัดประมาณตาลอยู่ดีเหมือนดังกับครั้งที่องค์แม่ครูบาอาจารย์หลวงตาท่านยังไม่ได้ละสังขารแม้จะมีคนมากมายเพียงใดก็แล้วแต่วัดประมาณตาลก็ยังเป็นวัดที่สงบเงียบสมถะสันโดษเรียบง่ายเป็นวัดกรรมฐานต้นแบบของวัดทั่วประเทศไทยฉะนั้นญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่คิดว่าจะต้องนั่งยาวๆก็นั่งให้เรียบร้อยส่วนใครที่คิดว่าจะกราบแล้วจะรีบกลับหรือจะไปทำธุระอย่างอื่นอย่างใดก็กราบแล้วก็จงถอยออกไปให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นพระเมรุของหลวงตาได้เข้ามาเห็นนะขณะนี้ประชาชนจะมาหลั่งไหลมาที่วัดประมาณตาลจำนวนล้านทีเดียวครับสำหรับครูบาอาจารย์นะครับตอนนี้ไม่มีพิธีอะไรนะครับขอนิมนต์พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับตอนนี้ไม่มีพิธีอะไรนะครับญาติโยมทุกท่านตอนนี้ไม่มีพิธีอะไรนะรอช่วงเย็นประมาณ6โมงครึ่งนะดังนั้นก็ขอให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยรอ6โมงครึ่งนะขอเป็นเจ้าหน้าที่ได้จัดพิธีการต่างๆนั้นให้เสร็จสรรพเสียก่อนแล้วท่านก็ยังมีโอกาสที่จะออกมาตอนนี้ขอเชิญตถาญาติโยมทุกท่านให้พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนขอให้เป็นเจ้าหน้าที่นั้นได้ทำหน้าที่บนเมรุนั้นให้เรียบร้อยและจะวางดอกไม้จันทร์ตรงไหนวางอะไรตรงไหนนั้นอีกสักครู่หนึ่งท่านก็ค่อยขึ้นมาครับนำเรียนครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่มีพิธีอะไรนะครับขอนิมนต์ชันน้ำแล้วก็นิมนต์พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขออนุโมทนานะครับอ
ท่านญาติโยมทั้งหลายได้นั่งเข้าสู่ที่แล้วทางวัดปัปปันตาคณะสงฆ์วัดปัปปันตาครูบาอาจารย์จะเปิดพระธรรมเทศนาขององค์พระแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้แสดงธรรมเอาไว้ในราวปีพุทธศักราช2526นะการชื่อว่าสิทธิ์ดื้อชื่อการเทศว่าสิทธิ์ดื้อเอาละใครดื้อที่มาในงานนี้คราวนี้ต้องฟังกันธรรมเทศนาขององค์พระแม่ครูบาอาจารย์กันนี้ชื่อธรรมเทศนาว่าสิทธิ์ดื้อฉะนั้นใครชื่อดื้อไม่ฟังต้องฟังองค์หลวงตาอะไรขอให้เจ้าหน้าที่เปิดพระธรรมเทศนาของพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่แสดงไว้เราปีพุทธศักราช2526ชื่อการเทศว่าสิทธิ์ดื้ออะไรขอเชิญท่านรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน